คสวัสดีครับทัวริงเมเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวริงเอเดชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานชิ้นบอแดงนะครับเป็นชุดแกรนด์ทัวริงเซตอีก1เซตให้กับเจ้า XADV คันเท่ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้นะครับผมนี่เลยสำหรับเจ้า XADV ของหนุ่มแห่งประเทศโคราชคันนี้นะครับเป็นสีดำปี2021นะจริงๆแล้ว2021จองกันไว้แต่ว่ารับรถกันนี่ก็มาปี2022คันใหม่กริบกริบนี่เลยนะครับออกรถแล้วเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านนะครับเอามาจอดแต่งก่อนแล้วค่อยขี่กลับบ้านแบบสภาพแบบทัวริงทัวริงเต็มๆเป็นแกรนด์ทัวริงแบบนี้ครับเพื่อนครับโอเคสำหรับเจ้าคันนี้นะครับจัดชุดเต็มชุดใหญ่หลากหลายชิ้นเลยทีเดียวมีอะไรกันบ้างเรามาล่างไล่เรียงกันเลยนะครับก็ชิ้นหน้าชิ้นแรกเห็นเด่นชัดเลยนะครับนี่ฮะเป็นชิวหน้า GV อิตาลีนะครับชิวหน้า GV อิตาลีตัวนี้นะครับเป็นของตรงรุ่นปี2021จุดยึดของเขาจะแตกต่างกับปี2020หรือปี2000ต่ำกว่าปี2020ลงไปนะเพราะนั้นใส่กันไม่ได้นะครับใส่กริบกริบแบบนี้เลยนี่ครับนะครับแล้วก็ตัวชิลของเขาเนี่ยดีไซน์ออกมาเพื่อตัดลมนะครับแล้วก็ผลักลมไปโดยเฉพาะเลยนะครับในส่วนของตัวชิลเนี่ยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วสามารถที่จะปรับได้ปกติเลยนะครับสามารถที่จะปรับได้3ระดับปกติเหมือนเดิมเลยนี่ฮะสวยเท่ๆเลยอันนี้เรามองจากด้านนี้นี่ใสๆกริบๆเลยครับผมนี่รายการต่อมานะครับเป็นชุดการ์ดไฟหน้านะครับที่เห็นชัดๆตรงนี้เลยนะครับตัวการ์ดไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นงานของ SRC นี่ครับมาตรฐานแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมชุดยึดแล้วก็โครงของเขาเป็นของตรงรุ่นปี2021อีก1ชิ้นเช่นกันนะครับและแน่นอนครับถ้ามีการ์ดไฟหน้าไม่มีไม่ได้ชิ้นนี้ครับนะครับคราชบาร์นะครับตัวคราชบาร์นี่ครับตรงรุ่นอีกเช่นกันสำหรับปี2021สำคัญก็คือว่าตัวคราชบาร์ของปี2021ที่ SRC เขาทำให้เนี่ยจะมี2เวอร์ชันด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันเต็มเป็นฟูลเวอร์ชันก็คือมีชุดบนแล้วก็มีชุดล่างแต่ทาง SRC เนี่ยเขาก็ทำชุดล่างอย่างเดียวสำหรับคนที่ชอบแบบเรียบๆนะครับชุดล่างอย่างเดียวสั่งแยกได้นะนะครับแต่ชุดนี้เป็นชุดเต็มเมื่อเรามีคลัชบาร์แล้วนะครับแน่นอนที่สุดว่าเราสามารถที่จะจัดใส่ตัวสปอตไลท์นะครับชุดนี้สำหรับคันนี้เนี่ยเลือกจัดสปอตไลท์แบบเท่ๆเท่ๆเลยนะครับ3ชุดด้วยกันนะชุดแรกตัวบนเป็นรหัส S4 ของ Dinali นะครับ S4 Dinaliครับใบสีดวง LED เท่ๆงานพรีเมียมเลยนะครับดูเนื้องานใกล้ๆนิดนึงครับนี่ครับวัสดุของเขาจะพรีเมียมมากติดตั้งโดยใช้แคมล็อกงาน CNC อีกชุดหนึ่งที่เป็นงานพรีเมียมที่เราภูมิใจนำเสนอนะครับสายไฟมาตรฐานมาอย่างดีเลยทีเดียวนะครับชุดที่2ไฟชุดที่2คือ Denali อีกชุดหนึ่งนะครับเป็นรหัส D4 ตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับตัว D4 ติดตั้งเรียบร้อยอันนี้ผมใส่ฝาครอบยางให้ดูนะครับเขามียางครอบเป็นออปชันเสริมสามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะตัวออปชันยางตัวนี้นะครับสำหรับกรณีที่เวลาเราจอดรถหรือไม่ได้ใช้รถนะครับเราจะครอบไว้เพื่อป้องกันอันตรายต่อเลนของตัวโคมไฟได้นะครับตัว Dinali D4 ตัวนี้เนี่ยเอาลูกค้าสั่งเปลี่ยนนะครับฟิลเตอร์นะครับฟิลเป็นตัวสั่งตัวเปลี่ยนตัวเลนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะถอดยกออกมาได้แล้วก็เปลี่ยนเลนนี้ให้เป็นสีเหลืองได้นะครับตัวเลนสีเหลืองเป็นออปชั่นเสริมสามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะครับโดยที่เวลาเราสั่งเลนสีเหลืองของ Denali เนี่ยนะครับเขาจะให้มาทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับโดยที่เลนสีเหลืองเนี่ยจะให้มา2แบบคือแบบปกติและก็แบบที่มีเรียกว่ารีเฟล็กซ์แบบนี้นะครับก็จะดูสวยงามแล้วก็ดูปลอดภัยเลยทีเดียวนะส่วนไฟชุดที่3นะครับนี่ฮะเป็นไฟเปียนะครับไฟเปียมาพร้อมฝาครอบตัวนี้รหัสของเขาคือ LP 530ติดตั้งพร้อมแคมล็อกแบบมาตรฐานแล้วก็พรีเมียมเช่นกันนะครับในส่วนของชุดไฟทั้ง3ชุดนี้ที่พิเศษมาดูด้านนี้เดี๋ยวใส่ฝาครอบก่อนปึ๊บที่พิเศษของชุดไฟชุดนี้เนี่ยนะครับ
สวิตช์นี้เนี่ยเป็นสวิตช์ของไฟเปียนะครับแยกต่างหากนี่ฮะสวิตช์ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์แบบเรียกว่าเทพเดียวกุญแจชุดนี้นะครับชุดไฟชุดนี้อันนี้เป็นสวิตช์ของเปียนะครับเปิดสวิตช์นะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะทดสอบระบบไฟนี่ครับไฟเปียชุดนี้เป็นชุดไฟแบบมาตรฐานมานะครับแล้วก็สวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์แบบใหม่นะครับสวิตช์แบบใหม่เปิดไฟนะครับเมื่อกดปุ่มเปิดเนี่ยไฟก็จะเป็นสีเขียวเราดูแสงก็นิดหนึ่งแสงเปียกนะครับเดี๋ยวปิดไฟข้างบนก่อนเดี๋ยวปิดไฟทั้งหมดนะครับข้างบนโดยเฉพาะไฟเปียกนะครับปิดไฟเปียกก่อนนะครับปึ๊บนะครับผมจะเปิดไฟคู่ที่หนึ่งชุดบนนะครับดีเทลลี่ S4 รหัส S4 นะครับเป็นสวิตช์ดิมเมอร์ของ Dinnery เขาเลยแท้ๆเลยนะครับซึ่งเขาสามารถที่จะหลีแสงนะครับทีละชุดได้เลยอันนี้ผมหลีแสงคู่ที่2นะครับนี่ฮะหลีแสงคู่ที่2อันนี้คือเปิดเต็มนะครับผมจะหลีแสงคู่ที่1ก็คือกดดับเบิลคลิกแล้วก็จะหลีแสงคู่ที่1ให้นี่ฮะดีดีสว่างดีสว่างนะครับอีกจุดที่สำคัญลูกเล่นของตัวสวิตช์คอนโทรลเดนเนอรี่ตัวนี้นะครับดาวดีมตัวนี้นะฮะเขามีลูกเล่นเพิ่มเติมก็คือว่าสำหรับรถที่ติดอุปกรณ์ตัวนี้แล้วเนี่ยเวลาที่เราบีบแตรเวลาที่เราบีบแตรไฟจะพริบครับผมนั่นแหละอีกครั้งนึงนะนะครับก็มีแท็กซี่แท็กซี่มันสร้างความปลอดภัยเวลาที่เราจะต้องผ่านสี่แยกแล้วก็จะต้องทำเพื่อแง่มาขอทางนั่นเองนะครับบีบแตรแล้วสัญญาณไฟไปด้วยนะครับอีกจุดนึงอีกลูกเล่นนึงของเขาก็ครับก็คือเวลาที่เราใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับดาวดีมตัวนี้นะฮะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวครับนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวสังเกตนะครับว่าไฟชุดที่1ซึ่งเราต่อในระบบได้1ชุดไฟชุดที่1เขาจะดับในขณะที่ข้างอีกข้างนึงจะติดไว้นะครับเหตุผลเพราะนะครับทางดีเนอรี่คิดว่านะครับเขามองว่าเวลาที่เราจะเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาต้องการให้เห็นไฟเลี้ยวแบบชัดเจนในขณะที่ไฟเลี้ยวไฟดวงอีกคู่หนึ่งที่เราต่อให้เนี่ยมันจะกระพริบไปด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็จะถือว่าเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนี่ครับเปิดไฟเลี้ยวครับปิดปกติโอเคปิดระบบก่อนครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับชุดไฟเดนารีนะครับแล้วก็ชุดไฟปิยาไหนๆเราดูนะตรงนี้นะครับสำหรับคันนี้สั่งติดตั้งกล้องเพิ่มเติมนี่ฮะนะครับสั่งติดตั้งกล้องเพิ่มเติมกล้องตัวนี้นะครับเป็นของ HFK มาตรฐานเลยทีเดียวนะครับเป็นกล้องติดมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะอันนี้คือกล้องหน้านะครับแล้วก็กล้องหลังจะติดตั้งบริเวณนี้ครับนี่ครับติดตั้งบริเวณนี้เรียบร้อยนะครับผมนี่ในส่วนของตัวจอนี่คือจอของชุดกล้องเขานะครับนะครับซึ่งจอของเขาเนี่ยเมื่อเราเปิดตอนนี้เราต่อเข้ากับระบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อเราเปิดรถสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับนี่จริงๆแล้วฟังก์ชันเขาเยอะมากนะตัวกล้องตัวนี้นะครับก็เป็นกล้องที่เรียกว่าเทพเลยทีเดียวสามารถดูได้ทั้งหน้าแล้วก็หลังภายในพร้อมกันนะครับหลังแล้วก็หน้าแล้วเราจะสลับสับเปลี่ยนอะไรก็ได้ลูกเล่นเขาจะเยอะเป็นกล้องที่มี GPS ในตัวนะครับแบบนี้เลยประมาณนี้เลยโอเคไหนๆเราดูบริเวณคอนโซลหน้าแล้วนะครับชิ้นต่อมาถือเป็นไฮไลท์ของเราเลยทีเดียวนะครับผมตัวปี2021สามารถที่จะใส่บาร์หลังชิลได้ละนะครับตัวบาร์หลังชิลตัวนี้เป็นงานของ SRC นะครับ SRC งานเนียบๆเนียนๆของเขาเลยโดยเสริมตัวค้ำนี่ฮะชิ้นนี้ครับ
ชิ้นนี้ครับเนี่ยที่ผมกำลังจับรูปให้นี่โดยเสริมตัวค้ำของเพนเทอร์เข้าไปจะทำให้ตัวบาร์หลังชิลตัวนี้แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ดูมาตรฐานเลยทีเดียวปึ๊บนี่ครับชิ้นนี้ครับนั่นความหมายก็คือสามารถที่จะใช้ติดตั้งอุปกรณ์ GTX เพิ่มเติมได้แล้วยังไม่พอบริเวณคอนโซลยังมีอีกนะครับคันนี้สั่งพิเศษนะครับให้เราทำการติดตั้งตัวอะแดปเตอร์ชิ้นนี้ครับตัวอะแดปเตอร์ชิ้นนี้มาพร้อมบูทนะครับทำเพื่อที่จะต้องการยึดบาเขาเรียกว่าบากลางแฮนนะครับบากลางแฮนตัวนี้เราเลือกใช้ของ Motowoof มานะครับนี่ฮะแล้วติดตั้งตัวนี้เลยแบบนี้สามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงสวิตช์อะไรก็แล้วแต่เวลาเลี้ยวก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนี่ครับโอเคอันนี้ติดสติ๊กเกอร์ Limited Edition ให้เรียบร้อยเท่ๆเลยนี่เท่ๆเลยflash bar เรียบร้อยสิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาออกรถตีนเป็ดชิ้นนี้เป็นงานของ SRC เช่นเคยนะครับการหม้อน้ำก็ถือเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่เมื่อออกรถแล้วต้องมีนะครับนี่ฮะการหม้อน้ำนะครับสั่งเพิ่มเติมครับชิ้นนี้เราเรียกว่าการล้มล้อหน้าของ RNG นะครับไล่มาทางด้านนี้ครับผมในส่วนของคันนี้ก็จะพิเศษเพิ่มเติมก็คือว่าสั่งติดตั้งกาดท่อนะครับกาดท่อเราติดตั้งให้เรียบร้อยแต่เนื่องจากว่าคันนี้เนี่ยสั่งชุดแหลกข้างปี๊บอลูมิเนียมตรงรุ่นดังนั้นแล้วต้องมีการปรับแล้วก็อะแดปต์ในส่วนของกาดท่อนิดหน่อยเพื่อที่จะหลบตัวแหลกข้างปี๊บข้างนั่นเองนะครับนี่ฮะไล่มาทางด้านนี้ครับอาจารย์ต่อมาครับผมนะครับการล้มล้อหลังนะครับเป็นแกนมาพร้อมแกนนะครับแต่งใส่แล้วสวยเลยเป็นของ Lightech นะครับบางคนในมองเห็นป่ะบางคนในดูด้านนี้ดีกว่าชัดๆบางคนในด้านนี้ครับนี่ครับบางคนในนี่ใส่ได้ตั้งแต่ปีเก่าเลยนะจนถึงปีปัจจุบันใส่ได้หมดเลยนะครับเท่ๆไฮไลท์ของคันนี้อีกชิ้นหนึ่งนี่ครับนะถือเป็นงานเทพแล้วก็เป็นชิ้นที่เรียกว่าแวลูมากๆดูแพงมากๆนะครับขายึดแข็งแรงแบบนี้ heavy duty แบบนี้เลยนี่ฮะขายึดนะครับกันดีดแล้วก็มีแผ่นกันดีดตัวนี้เป็นของ GV อิตาลีนะเพื่อนนะครับ GV อิตาลีนะครับมาพร้อมอย่างนี้เลยตรงรุ่นนี่คืออุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้นะครับก็คือชุดใกล้มากโอเคนะครับชุดหยอดน้ำมันโซ่อัตโนมัตินี่ฮะตัวนี้เป็นตัว X System นะครับเป็น X System ของ Scott Tyler นะครับติดตั้งเรียบร้อยเหตุผลที่เราสำหรับคันนี้นะครับเราติดตั้งบริเวณนี้เนื่องจากว่าตัวลูกค้าเองเนี่ยอยากที่จะดูอุปกรณ์ได้อย่างชัดเจนแล้วก็ไม่อยากให้มันอยู่ข้างล่างเราจึงจะเป็นที่ต้องย้ายขึ้นมาติดอยู่บริเวณตัวแหลกท้ายของ Panther ตัวนี้ครับแล้วก็ไฮไลท์ของวันนี้แล้วก็เซตนี้เลยนะครับคือชุดปี๊บอลูมิเนียม3ใบของงาน Panther นะครับตัวแหลกเป็นแหลกแบบ Heavy Duty นะครับใส่ปี๊บ2ใบข้างละ38ลิตรโดยเฉพาะข้างขวาเนี่ยนะครับจะเป็นชุดหลบท่อแบบนี้ครับเราติดตั้งกาดกันท่อไอเสียให้เรียบร้อยนี่นะครับค่อยๆเข้าค่อยๆออกกล้องเดี๋ยวเพื่อนๆดูอยู่แล้วเวียนหัวค่อยๆเข้าค่อยๆออกติดตั้งกาดกันท่อเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นคนซ้อนไม่ต้องกังวลเลยเรื่องความร้อนที่จะเป่ามาขึ้นอยู่บริเวณต้นขานะครับผมตัวปี๊บบนนะครับเป็นปี๊บขนาดความจุ65ลิตรนะครับใส่หมวกกันน็อกไว้2ใบเท่ๆแบบนี้เลยส่วนตัวปี๊บเมื่อถ้าเราถอดออกเราจะเห็นแหลกแบบไหนอะไรยังไงมาดูกันนิดหนึ่งครับปึ๊บกดปี๊บปึ๊บเมื่อเราออกจากตัวรถกดปุ่มสลับนะครับปึ๊บแบบนี้เลยสามารถที่จะไขกุญแจกดปุ่มกดล็อกอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับตัวแหลกเราทำตรงรุ่นแข็งแรง heavy duty แบบนี้เลยนี่ครับ
สี powder coat ให้อย่างดีทำตรงรุ่นนะครับไม่มีการเจาะไม่มีการดัดแปลงตัวรถแต่อย่างใดนี่ฮะโอเคอ่ะสนนราคาคันนี้ใส่อะไรเข้าไปบ้างราคาแต่ละชิ้นชิ้นละเท่าไหร่ราคาเป็นอย่างไรค่าบริการค่าติดตั้งการดูแลรักษาอะไรยังไงนะครับสอบถามเข้ามาได้แต่เดี๋ยวจะใส่รายละเอียดราคาสินค้าแต่ละชิ้นให้ใต้โพสต์เหมือนเดิมเลยนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่ดูสินค้าของเราขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตอีกทีนึงวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ